ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่11สิงหาคม2565โดยใช้ผู้ว่าการฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้แข้งใหม่ช่วยเติมเต็มนะซัปปอร์พอใจฟอร์มช้างศึกยู19ปีกำชัยเหนือเบนมาในครั้งนี้โดยกุนซือช้างศึกยู19ปียอมรับว่าพอใจฟอร์มการเล่นของนักเตะชื่นชมแข้งหน้าใหม่ช่วยเข้ามาเพิ่มมิติให้กับทางทีมโดยกันที่ทางซัปปอร์บาเลโลคราเซียเปิดใจหลังเกมชิงอันดับที่3ที่ทีมชาติไทยยู19ปีเอาชนะเมียนมาไป 7-3 พร้อมคว้าอันดับ3มาครองในรายการชันเนียนครับโดยซัปปอร์ได้เปิดเผยว่าเกมในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้วันนี้เราจะย้อนกลับไปในพื้นที่พื้นฐานของพวกเราในวิธีการเล่นที่เราได้ซ้อมมาหลายปีแล้วภาพรวมในเกมนี้คือเราสามารถสร้างโอกาสได้และก็จบสกอร์ได้จากโอกาสเหล่านั้นส่วนเรื่องของเกมรับนั้นเรายังมีการบ้านต้องทำในช่วง1เดือนก่อนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียเราคัดเลือกแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือทัวร์นาเมนต์นี้เราได้ทดสอบตัวใหม่ๆถึง9คนด้วยกันหลังจากที่ได้ทดสอบนักเตะเหล่านี้เชื่อได้ว่าเป็นส่วนมากที่จะได้ไปติดตามในทีมในชิงแชมป์เอเชียซึ่งภาพรวมนั้นถือว่าน่าพอใจหลังจากชิงแชมป์อาเซียนนะฮะเราก็ได้วิเคราะห์และก็เห็นจุดอ่อนกลุ่มผู้เล่นที่เราเรียกเข้ามาก็เติมเต็มโดยเฉพาะกลุ่มตูรุกนะฮะที่ทำประตูและก็สร้างสถานการณ์ได้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมากที่กลุ่มนักเตะเหล่านี้เข้ามาเติมเต็มและจะผสมกับตัวหลักบางรายที่ไม่ได้เข้ามาในรายการนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเอามาประกอบร่างกันในครั้งนี้สำหรับทางทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะเดินทางกลับประเทศไทยวันที่12สิงหาคมที่ถึงนี้เวลา 18:30 นและจะมีการเตรียมทีมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศโอมานระหว่างวันที่14-18 กันยายนซึ่งทีมชาติไทยนั้นอยู่กลุ่มจีร่วมกับทางโอมานฟิลิปปินส์และก็อัฟกานิสถานในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับการว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเจ้าภาพจะเอาแชมป์ไม่ง่ายนะบทสรุปรอบชิงชนะเลิศทันเย็นครับเวียดนามเจอกับทางมาเลเซียโดยทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพลงสนามพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลทันเย็นครับ2022รอบชิงชนะเลิศผลงานนี้ปรากฏว่าใน90นาทีทีมชาติเวียดนามเสมอกับทีมชาติมาเลเซียเป็น1-1สุดท้ายเป็นตัดสินในการโดนจุดโทษเวียดนามสามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้4-3ส่งผลให้ทางนี้นะผมเวียดนามเนี่ยประกาศคว้าแชมป์ทันเย็นครับ2022ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรถือว่างานนี้เวียดนามไม่ยอมปล่อยเลยเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับแรงกิ้งมีผลนะทีมชาติไทยได้ทีมรับแข้งครบแล้วเลขาสมาคมฟุตบอลเผยทำไมเป็น3ชาตินี้โดยกันนี้ได้ครบ4ชาติแล้วในการอุ่นเกือกสีเศร้า FIFA Day เดือนกันยายนที่เชียงใหม่ทั้งตรินแดดทาจิกิสถานและก็มาเลเซียส่วนด้านเลขาสมาคมฟุตบอลไทยเผยเหตุทำไมต้อง3ชาตินี้ยันเป้าหมายหลักสมาคมฟุตบอลไทยคือการจัดอันดับ FIFA Day เพื่อลุ้นโควต้าบุกคัดบอลโลก2026โซนเอเชียหวังแต่อันดับขึ้นไปติด1ใน18เอเชียก่อนเดือนกรกฎาคมปี66เพื่อจะรั้งในโถที่3จับติ้วคัดบอลโลกชี้หากเชิญทีมอันดับเหนือกว่ามาร่วมอุ่นเครื่องแล้วเกิดแพ้จะส่งผลเสียต่ออันดับโลกทันทีซึ่งภายหลังจากที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในประมาณประชุมประชัมในกำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล International A Match ในช่วงปลายเดือน FIFA Day ระหว่างวันที่22ถึง25กันยายนซึ่งมีจังหวัดนะฮะเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้กระทั่งเมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางสมาคมลูกหนังไทยได้ทำการประกาศรายชื่อชาติทั้ง4ทีมที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันการนี้ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยอันดับที่111ของโลกทีมชาติมาเลเซียอันดับที่117ของโลกทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่108ของโลกและทีมชาติตรินแดดและก็โตเบโกอันดับที่101ของโลกซึ่งล่าสุดทางบิ๊กโจภาทิตย์สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงชาติทั้ง3ทีมที่เข้าร่วมโม้แข่งกับทางทีมชาติไทยนะว่าอย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะว่าทางสมาคมได้หนังสือที่ประสงค์ไปเชิญชาติต่างๆมาร่วมแข่งขันและมีการตอบรับมากกว่าที่เราต้องการมากซึ่งทั้ง3ชาตินั้นตอบรับและก็พร้อมจะลงมาแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ในส่วนการเชิญทั้ง3ชาตินี้มานั้นเนื่องจากทาง FIFA จะมีการจัดอันดับแรงกิ้งเพื่อจะนำทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ทวีปเอเชียซึ่งไม่ต้องลงเล่นรอบแรกเลยนะแต่จะไปลงเตะในรอบ2คืออันดับที่1ถึงอันดับที่15
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยได้มากกว่าหากการนำทีมที่มีแรงกิ้งเหนือกว่าทีมชาติไทยมากถ้าเราแพ้จะเกิดผลเสียต่ออันดับโลกได้ในครั้งนี้ทำให้ต้องการหาทีมอันดับ1หรือว่าอันดับโลกนะฮะที่ใกล้เคียงกับทางทีมชาติไทยมาร่วมแข่งขันทางนี้การแข่งขันของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสมาคมฟุตบอลไทยเพื่อผลในการจัดอันดับ FIFA Rankingสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยประเทศสมาชิก AFC 25อันดับแรกนะฮะจะได้เข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบที่2และถ้าสามารถไต่อันดับขึ้นไปอยู่อันดับที่1ถึง18ของเอเชียได้เนี่ยภายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566จะมีโอกาสได้เป็นทีมวางอย่างน้อยโถที่3ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์รอบรองชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่12กันยายนปี2565และก็รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่25กันยายนปี2565ซึ่งแต่ละชาติจะได้ลงทำการแข่งขันทั้งหมด2นัดโดยบริการนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของทัพช้างศึกก่อนจะมีคิวไปป้องกันแชมป์ในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพหรือปลายชื่อรายการใหม่นะฮะ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ภายใต้สโลแกน Together We Can Build Better และวันที่22ธันวาคมถึง17มกราคมปีหน้าตามลำดับนั่นเองเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับอาทิตย์บุญจินดาเปิดตัวทางการกับทางบุรีรัมย์ในครั้งนี้โดยงานนี้ที่ผมอาทิตย์บุญจินดากองหน้าวัย28ปีเดินทางไปเปิดตัวกับทางบุรีรัมย์แล้วหลังจากพาราสัตสายฟ้าซื้อกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งก่อนที่ตลาดซื้อขายไทยลีกในรอบแรกจะปิดตัวลงวันที่9สิงหาคมนี้ซึ่งเวลา 17:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีกระแสคาดการณ์กันว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนจะมาเดิมลงเล่นในลีกสุดทางเมืองไทยด้วยการบุกไปเยือนนครราชสีมาบัสซ่าเอฟซีในวันที่13สิงหาคมโดยเจ้าของส่วนสูง185ซมที่ฤดูกาลที่ผ่านมายิงไปทั้งหมด5ประตูจากการลงสนามรวมทุกรายการ29นัดซึ่งเขาถูกบุรีรัมย์ดึงมาจากทาง Aspire Academy ที่กาตาร์ในช่วงฤดูกาล2555แต่ไม่สามารถยึดตัวหรือยึดหลักกับทีมได้ก่อนจะถูกปล่อยยืมไปที่สุรินทร์ซิตี้พิจิตร FC และก็ชนะทอนบิลต่อมาได้ย้ายไปทีมการท่าเรือ FC ชลบุรี FC และก็โปริสเทโล FC ซึ่งเจ้านุกเคยติดทีมชาติไทยพบกับทางไทยลีกออลสตาร์โดยแข้งรายนี้ต้องถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงนาทีที่68แต่ถูกทางรังสรรค์วิรุณศรีของทีมไทยลีกออลสตาร์เข้าสกัดทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่78ก่อนที่ทีมแพทย์วิเคราะห์ว่าอาทิตย์บุญจินดาจะต้องพักอย่างน้อย1เดือนเนื่องจากมีอาการเอ็นข้อเท้าฉีกคาดว่าเขาจะโยกกลับมาค้าแข่งกับทางประสาทไฟฟ้าด้วยราคาเกือบ6ล้านบาทด้วยกันในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าแฟนบอลก็ใจชื้นนะฮะเมื่อได้เห็นเขากลับมาอีกครั้งเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับบอลไทยชวดแชมป์อาเซียน7ประการในปี2022โดยงานนี้เปิดสถิตินะสุดย่ำแย่ของทีมชาติไทยตลอดปี2022หลังลงการแข่งขัน7รายการระดับอาเซียนแต่ไม่มีถ้วยแชมป์ติดมือกลับมาฝากแฟนบอลแม้แต่รายการเดียวด้านโค้ชเฮงวิทยาลหกุลเตือนสมาคมกีฬาฟุตบอลหันมาพัฒนาเยาวชนเป็นการด่วนเลยนะโดยตลอดปี2022ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทั้งชายและก็หญิงไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดเยาวชนรุ่นอายุ16ปีอายุ19ปีและก็อายุ23ปีมีทัวร์นาเมนต์ลงแข่งขันในย่านอาเซียนทั้งหมด7รายการแต่ปรากฏว่าทัพช้างศึกและก็ชบาแก้วไม่สามารถคว้าแชมป์ใดมาครองได้เลยโดยเวียดนามกวาดแชมป์ไปทั้งหมด3รายการที่เหลือได้มาก็แก่มาเลเซียฟิลิปปินส์ออสเตรเลียที่ได้ไปทีมละ1แชมป์ส่วนอีก1รายการอย่างทางยู16ปีทีมชาติไทยเพิ่งตกรอบรองชนะเลิศด้วยการแพ้กับทางเวียดนามไป0ต่อ2อดเข้าไปลุ้นแชมป์เป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้โดยผลงานทีมชาติไทยชายหญิงรุ่นต่างๆนะฮะตลอดปี2022นั้นก็จะมี1ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนก็ได้อันดับ2 2ฟุตบอลชาย4เกมอยู่23ปีอันดับ2 3ฟุตบอลหญิง4เกมชุดใหญ่อันดับ2 4ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอยู่19ปีอันดับ4 5ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนอันดับ2และ6ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนอยู่18ปีอันดับ3 7ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอยู่16ปีตกรอบรองนี่นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะและก็น่าเจ็บใจจริงๆยังไงซะก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆเขาเหมือนเดิมนะครับสู้กันต่อไปนะฮะและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่11สิงหาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ